สิ่งที่กำลังจะพูดอันนี้ก็คือเรื่องของ Money Game นะครับ Money Game เนี่ยถูกเขียนอยู่ในหนังสือชื่อแมนนัลสำราญเล่ม1เลยนะครับ Money Game ระบุว่าที่เรากำลังเล่นหุ้นกันอยู่เนี่ยเล่นทองคำกันอยู่เนี่ยซื้อน้ำมันซื้อพันธบัตรอะไรเนี่ยมันคือเกมของ Money ก็คือเกมของการเงินนะครับมันมีเงื่อนไขนิดนึงครับไอ้ Money Game เนี่ยมันมีผู้มีอิทธิพลจะเรียกว่าเจ้ามือก็ได้อะไรก็ได้นะครับเขาสามารถควบคุมข่าวสารที่จะมาหาเราเนี่ยครับทั้งโลกเลยครับแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าจะปล่อยข่าวสารตรงไหนปล่อยความถี่ขนาดไหนให้เราคิดอย่างไรนะครับย้อนหลังกลับไปให้ดีลองนึกดูดีนะครับน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับเราคล้อยตามเขาไหมคล้อยตามแล้วเราทำยังไงพอคนในตลาดส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้เล่นเกมเนี่ยคล้อยตามไปเขาก็จะหาประโยชน์จากอันนั้นคนที่ชนะเกม Money Game จึงเป็นคนแค่ 10-20% ที่คิดตรงข้ามกับระบบข้อมูลข่าวสารนั้น Money Game เนี่ยทุกคนอยากได้เงินทุกคนแต่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนคนที่ได้มักจะเป็นคนที่คิดอีกด้านหนึ่งของที่ตลาดหรือคนส่วนใหญ่คิดมันนี่เกมก็มีเกมระดับโลกคือพวก Forex ทองคำน้ำมันพันธบัตรสต็อกบิตคงบิตคอยเนี่ยอยู่ในมันนี่เกมระดับโลกหมดเลยระดับประเทศก็คือตลาดหุ้นแต่ละประเทศเนี่ยเขาเล่นกันระดับอบต.ก็มีนะครับอบต.ก็จะเล่น TFX DW บล็อกเทรดพวกเนี้ยอบต.เล่นกันคือรายจริงๆคนที่เล่นชุดนี้เป็นรายย่อยนะคือตลาดหลักทรัพย์เขาดีไซน์ให้คนที่มีเงิน1ล้านสามารถเป็นเงิน10ล้านได้มีคน10ล้านก็เป็น100ล้านได้เพราะไอ้อันเนี้ยเพราะนั้นอบต.ก็สามารถสมัครส.ส.ได้นะแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แทนราษฎรตามระบบเราเนี่ยอันที่4จะเป็นเกมพนันซึ่งเป็นคาสิโนบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่นะครับบางประเทศก็เปิดให้ทำไม่เปิดให้ทำแต่ว่าที่ผมจะพูดก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเดินตามสิ่งที่เขาพูดเขาส่งแมสเซจมาก่อนจะขึ้นเวนเวทีเนี่ยพี่จิมที่เป็นพิธีกรของทันหุ้นนะครับเขาก็บอกว่าพี่เปี๊ยกขอสัมภาษณ์นิดนึงผมตอนนี้หนูกลัวมากถ้าไม่ได้คุยกับพี่เปี๊ยกนะหนูจะหนีไปสระแก้วแล้วนะหนูจะออกจากประเทศไทยแล้วหนูกลัวมากเลยถามว่าจิมกลัวอะไรเนี่ยจิมกลัวเนี่ยพี่เปี๊ยกมันเกิด disruption พี่เปี๊ยกมันเกิดไอ้ with inverted yield curve world economic recession พี่รัฐบาลเราก็เป็นเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีถามว่าอันนี้เนื่องจากจิมเนี่ยอยู่ในเป็นพิธีกรมีข่าวเขาก็จะข่าวเต็มไปหมดมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยเขาจะเป็นตัวสำคัญในการบอกเลยว่าตอนนี้ข่าวมันเทไปทางไหนเพราะฉะนั้นไม่เกิดแน่นอนไม่มีทางเลยถ้าพิธีคิดผมนะมันรับรู้กันหมดแล้วมันจะอะไรอีกอะไม่มีแล้วทำจะบินไปหาสีจิ้นผิงต้องไปท้าชกต่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่มีหรอกมันไม่กล้าหรอกมันก็ทวิตไปทวิตมาของมันอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่มี world economic recession แล้วที่ผมดูตัวเลขของพี่ประเดิมพบก็ยืนยันว่าไม่น่ามีหรอกแล้ว disruption น่ะที่ว่าในคนส่วนน้อยใช่ disruption กลัวไหม disruption เป็นคำเหมือนคำใหม่ไหมเหมือนไหมจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมไทยถูก disruption มาตั้งแต่ผมเข้าวงการเลยพี่ประเดิมพบสิ่งทอแต่ก่อนเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะเพราะเมื่อก่อนที่เราเข้ามาในหุ้นสิ่งทอตอนนี้ไม่มีแล้วสิ่งทออยู่ไหนไม่รู้เลยผาดงผาแดงสมัยก่อนเนี่ยเต็มมันถูก disruption มานานแล้วคืออันนี้เป็นภาวะปกติของสังคมโลกอยู่แล้วที่มันมีเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆมันก็เอาของเก่าทิ้งไปเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงไหมวันก่อนผมนั่งฟังรายการของอาจารย์วีระเขาเชิญผมจำลึกเชื่อมันเป็นผู้บริหารปตท.เป็นรัฐมนตรีเขาบอกว่าเรากำลังทำให้ EEC เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่
สามารถต่อสู้กับโลกได้คือเอาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมีเมืองมหาลัยมีวิธีคิดรองรับเรียบร้อยแล้วท่าเรือแหลมฉบังความรถไฟกำลังความเร็วสูงกำลังเซ็ตอยู่นั้นรออีกนิดนึงเพียงแต่ว่าเขาหลงลืมระดับรากหญ้าไปมันก็เลยมีปัญหาอยู่ตอนนี้เท่านั้นเองซึ่งถ้าเขาเริ่มทำแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรการเมืองไทยจิมถามว่าพี่แล้วรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำจะอยู่ได้ไหมไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกห่วงเราดีกว่าจะปิ่มน้ำห่วงหุ้นเราดีกว่าจะปิ่มน้ำอยู่แล้วเนี่ยพี่เขาอยู่ยาวพี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เขาอยู่ยาววันก่อนไอ้เมื่อวานนะมีอะไรนะ OECD ใช่ไหมลด GDP ของโลกไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้คุมเกมเขาพยายามส่งเมสเซจนะไอ้เนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม The Big Short ไอ้คนที่แสดงมันก็พูดออกมาว่าเฮ้ยมันจะเกิด Economic Recession มันเป็นแค่ตัวละครเท่านั้นเองนะครับราคาน้ำมันไซด์เวย์อยู่ดีซาอุโดนยิงซะงั้นผมเป็นคนเชื่อว่าในเรื่องในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีมันมีที่มาที่ไปมันไม่คิดว่าอยากจะเกิดเขาเกิดหรอกมันอยากให้น้ำมันราคาน้ำมันขึ้นมันก็เลยยิงซะยิงตัวเองหรือว่าอะไรยิงไอ้บ่อน้ำมันอ่ะมันไม่ยิงเองหรอกลงกันคือผมเชื่อว่าในโลกใบนี้มันมีความสลับซับซ้อนมากเหมือนเคยดูหนังไอ้เอ็มมิชชั่นอิมพอสิเบิลใช่ไหมผมว่าทรงนั้นแหละผมว่าทรงนั้นแหละไม่รู้ดูหนังมากไปหรือเปล่านะประมาณดูแต่หนังเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยพอมันยกระดับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญสำคัญเนี่ยมันไม่ลงแล้วนะไม่ใช้เวก็ขึ้นแล้วนะน้ำมันเนี่ยทองคำขึ้นมาระยะหนึ่งเนี่ยไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนบนโลกใบนี้ขึ้นแล้วไม่ลงหุ้นก็เหมือนกันขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเป็นปกติเป็นวัฏจักรเวลามันขึ้นมาลอยๆตัวแบบนี้ถ้ามันหลุดไอ้เส้นค่าเฉลี่ยที่เราเซตไว้อะครับ50วันเนี่ยก็ขายไปซะเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวมันก็ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเราค่อยไปซื้อใหม่ผมยังคุยกับพี่ประเดิมพบไว้ก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปร้องคาราโอเกะมาก็มีนักร้องสาวๆมานัวเนียนัวเนียเลยนะพี่เป็นนักวิเคราะห์เหรอหนูอยากจะซื้อทองเหรอพี่แนะนำหนูได้ไหมเอางี้น้องจะซื้อทองอยากซื้อมากเลยใช่ไหมแล้วรอบที่แล้วหนูติดประมาณ 25,000 ค่ะแล้วยังมีอารมณ์อยากซื้อหนูอยากจะซื้อเฉลี่ยก็แปลว่าตอนนี้ทองมันแพร่กระจายแล้วโอกาสที่จะขึ้นต่อไปกว่านี้เริ่มน้อยแล้ว